พร้อมกันกราบกราบกราบในโอกาสนี้ก็ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับได้ปรารภศีลปรารภธรรมในลำดับต่อไปโลมมาจโลกาติปติสัมปติกาสักดากว่าบริษัททุกหมู่พรมน้อมหัดนามาจการประทิตสถานนาทีสมวันแล้วจึงบังคมจุลิบาตพระสัมมาขอพรอันปราศวาลาลืดมโหลาปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราสุธรรมาตอันลูจีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมขอนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัจธรรมเทศนาและวาทีให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดามีสุสุขกระเสมสีสมดังเจตนาเธอ
ขอนิมนต์พระคุณเจ้าให้ธรรมะเป็นท่าอันแจ่ท่าโยกท่าธิกาผู้ใครทำเถิดเจ้าค่ะขอนอบน้อมแต่พระอรหันตธรรมสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วขอนมัสการท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญแล้วก็พระเทลานุปเถระท่านอาจารย์จรัญลาวีแล้วก็อาจารย์ธงพันธ์แล้วก็เพศพระเถระอีกหลายลูกที่มาอยู่ในสถานที่นี้และขอเจริญพรแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านที่มาถือบวชศีลธรรมในวันนี้วันนี้เป็นวันวิสาขะพรุ่งนี้เนาะวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานโยมเอามือลงก็ได้เอามือลงซะไม่เดี๋ยวนานๆไปมันจะห้อยลงมันจะดูไม่งามนั่งลงซะทำใจดีๆไว้พระพุทธเจ้าตอนที่เกิดขึ้นอาตมาสวดทุกวันโยมไปเราเป็นผู้เลิศในโลกเราผู้เจริญที่สุดในโลกเราผู้เลิศในโลกเราผู้เจริญที่สุดในโลกผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปสวดทุกวันสวดทุกวันไปกราบพระองค์พระพุทธเจ้าน้อยกราบทุกวันแล้วก็นึกถึงว่าเป็นคำพูดที่บุคคลไหนไม่มีใครกล้าพูดคำนี้โยมก็ไม่ต้องใส่ละพวกที่ประบวชใหม่หรือปฏิบัติใหม่ว่าคนเราเกิดมาแล้วจะพูดได้เลยเฉลืออะไรอย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยอันมีในตำราท่านตัดไว้อย่างนี้ก็เราก็ฟังไปอย่าไปสงสัยมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสมพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าได้79จริงหรือเปล่าอย่าไปสงสัยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอจินไตยเรื่องฌานเรื่องสมาบัติเรื่องกรรมเรื่องพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดไปคิดเดี๋ยวมันจะบ้าว่างั้นอย่าไปคิดมันเพราะฉะนั้นพวกเรามาวันวิสาขะนี้ก็เป็นอันว่าพวกเรานั้นอาตมาดีใจนะที่ได้เห็นอาจารย์จรัญก็ดีอาจารย์ลาวีอะไรท่านดูตามเฟซตามอะไรเนี่ยท่านก็พาเดินทุดงท่านมีบารมีมากเนาะว่าได้มีมากเนาะเราก็อนุโมทนากับท่านไปก็ดีพาญาติโยมเดินประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ยินดีกับท่านมาเย็นนี้ก็ไปยืนไหว้ท่านนึกถึงท่านเดินมาจากนิเพมาจากร้อยเอ็ดมานี้ผมมาไหว้ท่านอนุโมทนากับท่านบุญกุศลที่พาเดินเอาละใช้ได้ก็ถือว่าเป็นเหล่ากอของสมณะแต่พูดไปอีกลึกๆ ก็บาปใดที่โลกแล้วพวกสมณะพราหมณ์ที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์โยมก็ไม่ต้องสงสัยว่าพระอรหันต์เป็นยังไงเราปฏิบัติตามพระเถรานุเถระทำไมต้องมีประสงค์ที่พาปฏิบัติอันนี้พวกเราก็ยึดตามท่านไปกันท่านบาไม่เดินตกคลองหรอกเราก็เดินตามท่านไปนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ประสูติใหม่ๆอาตมาก็อ่านประวัติแล้วก็มีพระอนนท์วันนี้มีสิ่งเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าทั้งหมด7อย่าง7อย่างมี7อย่างได้อย่างก็ได้มีพระอนนท์มีนางพิมพามีพระมีฉันนะมีมะมันตกะพระมหากัปปินะมีมหาโภคทัพทั้ง4และอะไรอย่างจำไม่ได้จำไม่ได้เกิดพร้อมกันแล้วก็ต้นสีมหาโพธิ์วันนี้นะเกิดคู่บารมีของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ยงมาทราบไปนะวันพรุ่งนี้วันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานไม่มีใครในโลกที่จะเกิดวันนี้ตรัสรู้ธรรมะวันนี้แล้วก็ปรินิพพานวันนี้มีคนเดียวหนึ่งในโลกเราก็ไม่ได้มีง่ายๆกว่าจะมีนี่โอ้โหไปอีกวัฏกับไหนกุกุสันทะโอนาคามนักกัสสปะโคตมะพระอริยะเมตไตรพระอริยะเมตไตรยังไม่ถึงตอนนี้เราโคตมะรุ่นจากมุตพระเจ้าแล้วถึงจะมีมาอีกองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยโยม
เป็นลาภอันประเสริฐแล้วอาตมาเห็นพวกโยมปฏิบัติกันเห็นนึกดีใจทำไมเนาะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดยึดเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วไม่ตกนรกอาตมาอ่านพระไตรปิฎกอย่างมานี่จะมาเทศเรื่องอะไรตามหลักเทศพรุ่งนี้เช้าแล้วเนี่ยพอบอกอาจารย์ทองบันมัดมือชกท่านเทศเดี๋ยวนี้นะธรรมะเก็บไว้มาเช้าลืมหมดเลยลืมหมดเลยว่าเราจะมาเทศตอนเช้าแล้วมันจะมาเทศตอนนี้เอาให้เทศกระเทศแล้วเราก็ให้เทศในเจ้าของเวลาเจ้าของสถานีถ้าในเทศตอนนี้ก็ต้องเทศนะโยมมันบิดผิวไม่ได้มันผีถึงป่าช้าแล้วทำไมเทศตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านไม่เทศทำไมอดเทศเลยไม่ได้อันที่กระเทศมันก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นนึกถึงพระพุทธแล้วก็ทำไมถึงเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งเอาตรงนี้ก็ได้กว่าเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งโยมต้องเข้าใจนะทำไมถึงเอาคุณพระพุทธเป็นที่พึ่งอาตมาอ่านว่าแล้วก็มางานนี้วันฉลองเอกสารกองทองของอาจารย์นี่อ่านพระไตรปิฎกไปเล่มที่26โยมไปเปิดอ่านนะนางสุเมธานางเขมานางนันทนันชานีเถรีองค์เนี้ยทั้ง3คนเนี่ยเป็นผู้หญิงโยมเป็นผู้หญิงแล้วสร้างศาลาถวายพระทั้งสวายสงฆ์ถวายแก่รุ่นพระโกนาคมณะรุ่นนั้นรุ่นนั้นถวายสงฆ์แก่ภิกษุสงฆ์ถวายพระพุทธเจ้าเป็นประธานรุ่นโน้นนะโยมนะนางเขมานางเขมาสุนันทานางสุอะไรสุนางทันทาเขมา3คนเนี่ยผู้หญิง3คนเนี่ยเขาถวายกุฏิสงฆ์หรือว่าศาลาสงฆ์แล้วนะโยมนางได้เกิดเป็นนี่พูดให้โยมดีใจนะที่พวกเราช่วยกันทุกคนจะเป็นพระใครก็แล้วแต่นางได้เกิดเป็นเทวดาตั้งแต่10ชาติ100ชาติ1000ชาติไปจนถึงแสนชาติเกิดเป็นเทวดานะไม่เกี่ยวกับเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นางก็เกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นแฟนพระเจ้าจักรพรรดิเกิดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ตกนรกโยมเพราะฉะนั้นโยมมั่นใจได้เลยว่าใครก็จะพูดยังไงก็แล้วแต่ทำไมถึงว่าไม่ตกนรกเพราะคนที่ตกนรกมันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมันไม่ใช่ทางของพระอรหันต์บาปใดที่พวกเรามาคิดกับพระคุณเจ้าก็แสดงองค์ที่ว่าบาปใดที่ถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่ตกนรกมีที่พึ่งเดี๋ยวอาตมาจะพูดไปมีที่พึ่งแล้วทำไมยึดพระเจ้าเรามากราบทำไมโยมจะเป็นกราบพระพุทธเจ้าเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นี่คือเราเอาศาสดาเอกของโลกเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นโยมภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเราควรภูมิใจว่าเรามีผู้นำที่ดีเรามีผู้นำอันเลิศผู้นำผู้ที่ประเสริฐชาวโลกก็ยกย่องว่าเป็นศาสดาเอกของโลกโยมเอาเข้าๆนะบอกเข้าๆว่าเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องไปนึกอะไรก็แล้วแต่ใครก็จะว่ายังไงก็แล้วแต่องค์การอื่นก็จะพูดยังไงเลยเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความภูมิใจให้มีความอิ่มเอิบใจและยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งพระธรรมคือการปฏิบัตินี่นะโยมมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางเป็นแบบแผนแล้วก็มีพระธรรมพระธรรมคือการปฏิบัติของเราทุกอย่างอย่างนางปัจจาลานี่อาตมาก็ท่องนางปัจจาลาเรามีศีลบริสุทธิ์เรายึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเราก็เป็นคนที่เป็นคนมีความเพียรเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านและเราก็มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องถึงนิพพานแน่นอนยอมฟังให้ดีนะเอาเป็นข้อให้มันได้สักข้อหนึ่งเราก็จะถึงนิพพานแน่นอนนางปัญจาตลานี่ถูกลูกตายผัวตายอะไรตายทุกอย่างอันนี้ก็ข้อหนึ่งอาตมาก็ท่องทุกวันเหมือนกัน
เออนึกถึงนางปัจจลาเอ้เราก็เป็นคนที่มีศีลมีไม่เป็นคนฟุ้งซ่านมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเราคงถึงนิพพานได้อันนี้ก็ข้อหนึ่งผมจะพูดให้พระคุณเจ้าฟังอาจจะพูดแต่ไหนไปเรียนปิฎกก็ได้แล้วมหากัปปินะตรงนี้แหละครับพระคุณเจ้าทุกลูกท่านมหากัปปินะเนี่ยจะองค์เดียวกับเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าหรือเปล่าผมไม่รู้ในพระไตรปิฎกเราว่ามหากัปปินะท่านบอกว่าบุคคลใดประพฤติอานาปานสติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วบุคคลนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นไร้เมฆหมอกเท่านี้ละจบเพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนก็ดีตัดไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีแล้วเราก็มาเดินทางประพฤติปฏิบัติตามแบบอาจารย์สมภพก็ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปเนี่ยที่สอนเรื่องอนาปานสติเนี่ย เราเป็นอันว่าเรานั้นไม่พ้นไปจากทางนิพพานได้เราเดินทางที่ถูกต้องแล้วแต่ถึงท่าถึงเร็วมันเรื่องของโยมอย่างวันนี้อาตมาเห็นอาจารย์จรัญก็ดีแต่เดินจากทุดงมาจากบรรเพชรมาถึงนี่อาตมาก็ขี่รถตู้มาก็ขี่รถมาก็อาตมาก็เปิดกระจกไปพูดกับทองพันว่าทองพันผมไม่อยู่ลงคุยกับท่านหรอกนะผมจะรีบไปนิพพานเหมือนกันอาตมาก็พูดแต่นั้นแล้วก็ปิดกระจกเลยคือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยโยมอย่าไปข้องเกี่ยวกับใครอย่าไปข้องเกี่ยวกับใครใครก็จะยังไงก็ช่างตรงนี้เมื่อวันก่อนนี่แหละผมเพิ่งเห็นธรรมะตรงเนี้ยผมเพิ่งเห็นเรื่องการทำสมาธิเพิ่งเห็นครับผมยอมรับว่าผมเพิ่งเห็นว่าการทำสมาธิมีไว้ทำไมผมเพิ่งเห็นเมื่อวันซืนนี่แหละเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็เพราะฉะนั้นพวกโยมปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยอย่างที่เราสวดกันนั่นแหละเป็นธรรมะที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแล้วก็มีอยู่ไกลตัวด้วยถ้าถามว่าบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้ดูวันหนึ่งนี่พอผมได้รับนิมนต์บอกว่าอาจารย์เทศวันที่21 22เช้านะโอ้โหอาจารย์ทองพันธ์ผมนี่จะว่าเครียดก็ได้นะโอ้โหจะเอายังไงวะเนี่ยวะสมาธินี่ต้องรีบทำเลยรีบปฏิบัติตื่นเมื่อคืนก็ตื่นก่อนตื่นมาตีหนึ่งกว่าตีสองตีสามไม่ถึงรีบปฏิบัติเราจะต้องทำอานาปานสติให้ได้ขี่รถมาก็กำหนดจิตให้ได้โอ้ยโยมไปเดี๋ยวมันไปแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ทีนี้พูดถึงว่ารวมๆโยมฟังให้ดีศีลมีไว้ทำไมศีลนั้นเราก็รู้กันอยู่พระคุณเจ้าเทศบอกเป็นเพียงแต่ว่ารักษากายไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับทางโลกไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่อธิบายมากไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนไม่ให้สังคมเดือดร้อนนี่คืออานิสงส์ศีลโยมใครก็แล้วแต่ทีนี้ศีลก็จะแยกออกไปอีกถ้าเราไปเมื่อกี้เห็นยุงผ่านหน้ามึงถ้าเกาะกูจะแยกล่างมึงบ้างยุงเนาะเกาะผ่านหน้าถ้ามึงเกาะกูจะแยกล่างมึงบ้างนี่เราก็ไม่แยกผ่านไปซะไปซะได้ดีศีลมันทำให้เรานั้นสงบมีความสุขข้างนอกนะที่คำว่าสมาธิผมเพิ่งเห็นเมื่อวานนี่แหละบางครั้งพระคุณเจ้าครับมีความโลภความโลภนั้นมีศีลก็กำจัดได้เมื่อมีศีลแล้วจะไม่โลภไม่โลภแล้วเพราะว่าศีลนั้นเป็นตัวกั้นไม่ให้ไปข้องเกี่ยวไม่ให้อยากได้ของคนอื่นเขาไม่ให้ไปลุกอำนาจจะฆ่าเขาก็ดีจะลักทรัพย์ก็ดีจะพูดเท็จก็ดีอะไรต่างๆศีลจะกำกับทีนี้สมาธิผมก็ยอมรับอยู่ผมก็ปฏิบัติอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออก
อยากเวลาฉันเข้าเนี่ยพยายามกำหนดลมพยายามกำหนดลมให้ใจเข้าออกตื่นมาก็กำหนดลมให้ใจเข้าออกได้ประมาณ10ครั้ง20ครั้งหายแล้วโยมศีลสมาธิมีไว้เพื่อกำจัดโทสะโยมฟังให้ดีนะอาตมาเครียดบางครั้งเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเจออารมณ์ไม่ถูกกิเลสตัวเองความพยาบาทขึ้นโทสะขึ้นมานั่งอย่างนี้ล่ะโยมนั่งอย่างเงี้ยมานั่งอย่างนี้คนข้างๆอยู่ที่บ้านเราก็ดีที่ไหนก็ดีมันทำให้เราโมโหทำให้เราโมโหขึ้นมาทีนี้เราจะเอาใจไว้ไหนมันจะมาเกิดอารมณ์โทสะขึ้นเกิดเครียดขึ้นคือแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราโมโหนั่งอย่างเงี้ยมันข้างๆคู่กรณีหรือว่ามันทำให้อารมณ์เสียพระพุทธเจ้าบอกให้เราทำสมาธิให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกโยมจำไว้นะเป็นที่อยู่ของจิตที่มีความผาสุกจะเป็นพระสารีบุตรก็ดีเป็นพระอรหันต์ก็ดีจะเป็นพระโสดาบันก็ดีสักทานีก็มีสักคามีก็มีอนาคามีก็มีพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติอานาปานสติแล้วจะทำให้จิตมีความผาสุกทีนี้ทำทำไมถึงจะมีสมาธิโยมทำไมถึงจะมีสมาธิคิดอาตมาไม่พูดมากเพียงแต่เราเล่ความคิดทั้งหมดเนี่ยมาดูลมหายใจเข้าออกซะเราจะบอกว่านั่งทำสมาธิเราก็รู้อยู่ดูลมหายใจเข้าออกทำสมาธิแต่มันไม่เห็นเพียงแต่เปลี่ยนความคิดเนี่ยคิดเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องไหลเรื่องนั้นเรื่องทรัพย์สมบัติมาคิดเรื่องลมหายใจเข้าออกเสียเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่ต้องไปพิธีรีตองมั่งเคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่าน้ำค่าไฟเรื่องอะไรต่างๆอาตมานั่งมาเนี่ยนั่งรถมาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็คนนั้นเดินมานั่นคนนี้เดินมานี่อาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้โอ้ยกำหนดไม่ไหวเว้ยไปคิดมองมันไม่ได้เราต้องเลื่อนจิตมาดูลมหายใจเข้าออกซะใครจะเดินไปยังไงกระจังแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างโยมเนี่ยกระทบอารมณ์เยอะพระคุณเจ้ากันเหมือนกันบางทีญาติโยมก็ไม่มีญาติโยมที่มาที่วัดก็สร้างปัญหาให้เราปวดหัวทุกพ่อทุกแม่ทุกครูบาอาจารย์ทุกสมภารเจ้าวัดทุกเจ้าฟ้ามายาหมากันทำให้เราก็แค่ตะมากันเฉยนั่งดูลมหายใจเข้าออกนั่งดูลมเข้าลมใครจะยังไงก็ฉังมันเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไปสมาธิมีไว้เพื่อให้ใจอยู่เพื่อไปละกิเลสที่นี่ถ้าเราภาวนาดูลมหายใจเข้าออกไปได้สิบครั้งเราก็ฆ่าความโลภความโกรธไปได้สิบครั้งเราก็ไม่มีตัวไม่มีตนไปสิบครั้งเราเดินทางไปนิพพานสิบครั้งถ้าคนไหนเดินจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเราก็ไปนิพพานตลอดเลยเหมือนกับพระคุณเจ้าจะเป็นอาจารย์จรัญกฤตทุรุปพาเดินนะโยมพาเดินเนี่ยไปทุดงที่โน่นทุดงที่นี่นะท่านเดินตลอดท่านไม่ได้ไปไหนเลยท่านตรงอย่างเดียวถ้าเราบังคับจิตได้อย่างนั้นนะโยมนะเดี๋ยวเป็นพระก็ดีถ้าเราพักบังคับจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกขามันมีหน้าที่เดินมันจะเดินมันไปเองเราก็เดินเราไปดูลมหายใจเขาบอกใครจะยังไงก็ช่างยังไงก็ช่างเราก็ดูไหมจิตเราก็พ้นจากกิเลสไปเรื่อยโยมเข้าใจนะความโลภไม่มาความโกรธไม่มามันจะเดินของมันไปตามสภาพเหมือนกับเราเดินตามทางถนนบางคนก็บอกว่าเดินไม่บุญไม่เท่ากันถ้าเดินตามทางนี้แล้วไม่มีปัญหาโยมไม่ต้องไปสงสัยว่าเราปฏิบัติไปนี่มันจะได้อะไรโยมไม่ต้องคิดดูลมหายใจเขาออกไปดูลมเขาลมออกเราจะทำสวนทำไร่ทำนาหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายคือเราจะขับรถขับเรือทำกิจการใดๆทุกอย่างช่วงที่นั่งอ่ะโยมนั่งจะนั่งอาการยังไงก็แล้วแ
มันไม่เกี่ยวนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้หรือจะนั่งโซฟานอนเอกเนกจิตนั่นดูลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาเราก็ละคนไปได้เท่าที่กำหนดได้นี่คือการทำสมาธิที่มันดูลมหายใจเข้าออกเหมือนกับท่านมหากัปปินะท่านบอกว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วบุคคลนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างไสวเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นที่ปัดจากเมฆหมอกเพราะฉะนั้นที่เราทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยโยมเป็นอันว่าพวกเราไม่หลงทางและเราก็จะไม่ตกนรกด้วยเหมือนกับทำไมถึงไม่ตกนรกเพราะว่าบุคคลใดยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีจะไปตกนรกไม่มีจะเป็นเปรตอสุรกายไม่มีไม่มีไม่มีจะเป็นสัตว์ไม่ได้เหมือนกับอย่างในตอนไปข่าวตอนเนี้ยเอาเลี้ยวมานี่นะก็ได้เกิดเป็นพญานาคเกิดเป็นพญานาคอาตมาอ่านบอกไม่ใช่คนที่เป็นพระอนาคามีแล้วจะไปเกิดอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นคนจำไว้นะโยมเป็นพระโสดาบันไม่เกินเจ็ดชาติเป็นสกทาคามีก็ดีอนาคามีก็ดีพวกเนี้ยไม่เกินเจ็ดชาติภายในเจ็ดชาติเนี่ยสามารถที่จะบรรลุไปมรรคผลนิพพานได้ตลอดเวลาจำไว้นะใครก็จะพูดยังไงก็แล้วแต่บุคคลคนนั้นจะไม่ยอมเป็นเกิดสัตว์เดรัจฉานเป็นไปไม่ได้ตกเป็นเปรตไม่ได้เพราะคนพวกนี้เดินทางขึ้นมาจากคนแล้วคนที่เป็นโสดาบันแล้วนะโยมนี่มีข่าวว่าเด็กเป็นฟาร์มนะเป็นพญานาคบอกไม่ใช่แล้วผิดแล้วว่างั้นเพราะว่าคนที่เปิดเป็นอนาคามีแล้วกลับมาเกิดคนได้ไหมได้แต่สำเร็จอรหันต์เลยโยมจำไว้นะถ้าเป็นอนาคามีถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะสำเร็จอรหันต์เลยจะไม่ต่อไปเป็นชาตินี้แหละหรือถ้ากลับไปก็เกิดเป็นพรหมแล้วก็จบเลยจะไม่ไปเป็นอย่างอื่นที่เขาไหว้กันนั่นละดัมมาก็ดูก็มันก็เรื่องของเขาไม่มีอะไรมันก็เรื่องเขาเพราะฉะนั้นพวกโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติเนี่ยอาตมาเชื่อว่าถ้าเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระมันจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยถ้ายังไม่พ้นจากกิเลสหรือยังไม่มีทางไปยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเรายึดเอาพระบุญพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดระหว่างมนุษย์เทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตั้งแต่สารีบุตรกรีพระอะไรก็แล้วแต่จะเกิดอยู่อย่างเงี้ยจะไม่เป็นอย่างอื่นจะไม่หลงทางที่พระพาท่านสวดอริยนักถาเรื่องศีลนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นโยมควรภูมิใจว่ามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือว่าครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเป็นคำว่าปิดเพราะจิตเรานั้นไม่ไปข้องไปเกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้วแต่ต้องเรามีที่พึ่งแล้วจิตมีที่พึ่งมีลิมีโอตปะมีเพียบพร้อมแล้วจะไม่ไปทำอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าบุคคลใดไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือนี้บุคคลนั้นยังมาไม่ได้เนี่ยที่โยมสร้างศาลาเนี่ยอาตมาก็เลยมาได้ว่าโยมนี่เขามีธรรมเป็นที่พึ่งอันนิสงนางสุเมธานี่โอ้โหโยมเอ้ยไปอ่านในพุทธประวัติแล้วอาตมายังโอ้โหนางสุเมธาเนี่ยแหมกำลังจะแต่งงานโยมเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยพระคุณเจ้าผมอ่านแล้วผมยังนึกโอ้ยแม่นางสุเมธารอดมาได้ยังไงเนาะจะถูกแต่งงานโยมเขาจะจับแต่งงานแล้วพ่อแม่มีลูกสาวคนเดียวมีจะถูกแต่งงานแล้วพ่อก็จะแต่งงานลูกสาวอธิตะหรือไงเนี่ยมาหลุดขันหมากอะไรจะขึ้นบ้านนางสุเมธานี่ปิดห้องเลยโยมปิดห้องประตูเลยจะไม่ถ้าแม่ไม่ให้บวชจะปิดห้องจะไม่กินข้าว
จะไม่เปิดประตูให้มันตายไปเลยโอ้ยนางสุเมธานี่นี่คือบารมีเต็มโยมบารมีเต็มบารมีเต็มแล้วนางมาโอ้คนบารมีเต็มจะไม่ยอมปิดประตูเลยไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมบริโภคกามเพราะทำไมเพราะว่าบารมีเต็มบารมีเต็มแล้วต้องเป็นต้องหลุดเลยต้องพ้นต้องอยู่นางก็ทำบุญร่วมกันมาแต่ว่าแต่มาจะพูดแล้วนี่นางจะพูดนางเขมาเนี่ยนางทัตนันชานิใช่ทัตนันชานินางสามคนเนี่ยเขาพร้อมใจกันสร้างกุฏิวิหารในพระแล้วก็มีอานิสงส์นั้นในวันพรุ่งนี้โยมก็ไปยกศาลานั่นแหละยกศาลาแล้วก็ทำจิตเลื่อมใสในทางพุทธานุโมทนาโยมก็จะมีอานิสงส์เป็นเกิดเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีที่เกิดมาเป็นคนก็ไปอันว่าได้ดำไปนะโยมบางคนก็ว่าเมื่อกี้ไปในครัวก็บอกว่าอาจารย์ดิฉันหุงข้าวบุญมันไม่เท่าคนมาบวชนะว่างั้นโอ้ยไม่ใช่โยมอย่าไปคิดอย่างนั้นบ่าคนมาบวชเนี่ยนะแต่มาก็พูดเอาใจโยมเนี่ยคนมาบวชเนี่ยมันเหมือนมันหน้ามันเหมือนหน้าเนี่ยปกพระเนี่ยเหมือนหน้าเหมือนตามันปากสวยโยมโอ้ยมันหน้ามันตามันปากสวยงามพวกแม่ครัวแล้วก็เหมือนมือเหมือนเท้าเดินทําไปบ่าเพราะว่าแต่ก็มาถือบวชแล้วใครจะหุงข้าวให้เรากินโยมวะพวกจะเป็นใครกันแล้วแต่แม่ครัวก็น้อยใจอาจารย์เขาบวชกันดิฉันไม่บวชจะได้บุญไหมได้เหมือนกันวะแต่เรานั้นจะลำบากกับเขาหน่อยนึงเราต้องทำลำบากเขาก็นั่งสมาธิใจนั่งดูลมหายใจหลับบ้างตื่นบ้างก็ไม่เป็นไรตื่นมาก็ได้กินข้าวก็ไม่มีปัญหาแม่ครัวก็ทำไปได้เหมือนกันโยมอานิสงส์เท่ากันเหมือนกับนั่งในศาลาเนี่ยอาตมานั่งบนธรรมาสน์ก็ในศาลาอาจารย์ทองพันธ์พระสงฆ์นั่งบนอสงก็นั่งในศาลาตอนท้ายๆก็ศาลาเหมือนกันอานิสงส์เหมือนกันบุญในศาลาเหมือนกันแต่อานิสงส์ไม่เท่ากันโยมจำไว้นะอันนี้ก็ข้อนึงที่เรานั้นจะต้องเข้าใจแล้วใจมันก็เบิกบานทำอะไรก็แล้วแต่โยมทำไปเถอะให้มันอยู่ในบุญในกุศลก็แล้วกันมันก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสืบต่อไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการประพฤติปฏิบัติเพียงแต่พวกเรานั้นอยู่กันเนี่ยโยมอาตมาไปเทศแถวบ้านก็ไม่ได้เทศโยมมากขนาดนี้หรอกเทศตั้งงานศพเห็นอาจารย์บอกอาจารย์พาไปเดินธุดงค์กับเขาไหมล่ะผมไม่มีบริวารมากเหมือนครูบาอาจารย์ต่างๆหรือไม่มีบารมีพระก็ไม่เคยมีโยมแต่พอเลี้ยงตัวได้พอให้รอดไปเท่านั้นแหละไม่มีมากผมก็อยู่จังหวัดประจีนบุรีก็อยู่แบบบ้านโยมอยู่แบบบ้านไม่มีใครคบหาสมาคมไม่มีลูกหาก็อยู่กันแบบธรรมดาพระก็อยู่แบบเก้าลูกก็มีแต่ผู้เฒ่าทั้งนั้นแหละไม่ได้มีพระหนุ่มหรอกมีไก่อีก300กว่าประตูว่าโยมก็บ่นว่าขี้ไก่เยอะว่างั้นแล้วก็หมาอีกสัก50ตัวนี่แหละแล้วก็มีปลาสัก1,000กว่าตัวก็เลี้ยงหมดเลยมาโยมก็บ่นโยมอาจารย์ทองพันธ์บอกว่าไก่เยอะนะอาจารย์ครับไก่ผมเยอะแต่ผมบอกว่าผมสอนพระผมว่าใครจะไปเป็นเจ้าวาดมานั่งที่ศาลากาแฟผม3เดือนห้ามไล่ไก่ผมแล้วท่านไปเป็นได้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าไก่เนี่ยมันจะสอนให้เราในการมีความอดทนมีขันติมีความอดทนไม่เกลียดไม่อะไรมันมีเมตตาในตัวห้ามบางครั้งทำไมอาจารย์ทำไมไม่ต้มมันล่ะต้มไม่ได้ว่ะเพราะเรามีเมตตาเรามีเมตตาเช็ดขี้ไก่ไปมีพระอยู่ร่วมกับที่วัดผมแกไปเดี๋ยวแกก็โมโหไปกับผมหลายเที่ยวแล้วไปโน่นไปนี่ไปตัวตอนนี้กลับมา
มานั่งเมื่อเช้ามาแกก็จะกวาดขี้ไก่ผมปะทูทุกวันผมสอนแกให้เทศขี้ไก่เทศแกไม่บ่นผมบอกห้ามบ่นนะท่านบ่นไม่ได้ทำไมถึงห้ามบ่นเพราะว่าการเป็นผู้นำนั้นเราไม่รู้ว่าคนเนี้ยชอบเราหรือเปล่าโยมบ้านเหนือบ้านใต้เกียรติเราก็มีดาวเราก็มีถ้าเราโมโหแล้วเราคุมอารมณ์ไม่อยู่มันก็จะไปทะเลาะกับเขาแต่เราเช็ดขี้ไก่แล้วเราก็จะมีความขันติมีความอดทนไก่วัดผมอ่ะเดินยืนอยู่เนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยโยมมันเดินลอดขาเลยจนที่ว่าเขาท่าเลยแต่ไก่ก็ญาติอาจารย์ทองพันธ์อีกากินมดว่ะวันนี้ผมไปเห็นอีกาว่าท่านแล้วผมก็เออจริงเว้ยอีกาบานเลยว่างั้นอาตมาก็ว่าไก่นะโยมสมน้ำหน้ามึงว่ะมึงอยากเกิดเป็นไก่ใครก็ชอบกินเนื้อมึงมึงโทษเขาไม่ได้หมาก็ชอบกินแมวก็ชอบกินอีเหี่ยวก็ชอบกินอีกาก็ชอบกินคนก็ชอบกินสมน้ำหน้ามึงมึงอยากเกิดเป็นไก่ว่างั้นอาตมาก็ไม่ว่าอะไรแต่ไก่อาตมาโอ้ยขันประมาณมีประมาณสัก 3-400 ตัวเนี่ยก็ยังมาก็นึกอิจฉาไก่นะโยมโอ้ว่ะไข่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นไก่ให้ไปเกิดวัดบึงทะว่าว่ะไม่อดไม่อยากไก่วัดบึงเย็นลงเจ้าอาวาสก็จับนอนเช้ามาเจ้าอาวาสก็หวานข้าวให้กินข้าวนี่จะกินเวลาไหนกินไปกินไปเลยตั้งไปเลยโยมกินสบายสบายใช่ไหมนึกอิจฉาโยมบางคนก็อดข้าวอดมื้อกินมาไก่วัดอาตมาเนี่ยเอ้ยตีห้าเรียกมาแล้วโยมมาๆมากินกาแฟกันก่อนป่ะกินกาแฟกันก่อนเดินมากินมาก็หวานกินข้าวก่อนจะไปไหนมาไหนก็กินกาแฟก่อนแล้วมันก็ไปกันเย็นมาอาตมาก็จับลูกเย็บน้องนอนซะเดี๋ยวใครก็จะเขียวเดี๋ยวแมวมันจะมากินหนูมันจะมากินจับนอนครอบไว้ดูแลอย่างดีถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดผิดไหมมันก็ผิดเจ้าวาดจะต้องไปดูไก่ในใต้บารมีของเราจะต้องคุมให้อยู่เราต้องคุมอยู่ห้ามทะเลาะกันโยมที่วัดห้ามทะเลาะกันหมาก็กัดไก่ไม่ได้ห้ามห้ามห้ามกัดหมาวัดอาตมานะโยมไม่ได้มาเทศเรื่องหมานะลูกไก่นี่มันมองเฉยๆอ่ะมันไม่กินกินไม่ได้เพราะเราเลี้ยงดีแล้วทะเลาะกันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันถามว่ามันเป็นธรรมะไหมโยมพระคุณเจ้าถ้าท่านมองอะไรก็แล้วแต่นะมองให้ซึ้งมองให้ถึงแล้วมันจะแตกหมดเลยธรรมะทั้งหมดโยมก็เหมือนกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มองให้ซึ้งมองให้แตกเมื่อมองแตกแล้วมันจะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรถ้าเรามองธรรมะมองให้ออกมองให้แตกมันจะเหมือนกันหมดเลยคนเราชอบเบียดเบียนกันโยมชอบทะเลาะกันชอบกันแหนกันแหนกันชอบแบบพระคุณเจ้าพูดเมื่อกี้นี่แหละคนเรานั้นจะต้องมีศีลบังคับให้ไปตามกันอย่ามีศีลเพื่อให้มันเหมือนกันแบบพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนจะตรัสรู้เนี่ยนอนเต็มภูเขาภูเขาเลยหัวขึ้นทางนู้นเท้าขึ้นฝั่งทะเลเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมีเต็มโลกเลยสองธรรมะของท่านจะขึ้นถึงพรหมโลกคนที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นถึงพรหมโลกธรรมเนี่ยสูงพูดถึงเนี่ยมันทะลุไปหมดมันทะลุไปได้เลยแม้กระทั่งฝันที่ว่ามีหนอนเข้ามาเนี่ยก็นึกถึงพระโยมไปละโยมเข้ามาตายตำขาเนี่ยมีหนอนเข้ามาตายตำขาหนอนนี่แหละแล้วก็ล่วงลงไปพระเจ้าบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเรานั้นจะมีพวกอุบาสกอุบาสิกามาถือบวชองค์ขาวองค์ขาวกันนึกถึงพวกเราเนี่ย
แม้กระทั่งพระมีนกทั้งสี่ทิศบินเข้ามาบินเข้ามาแล้วก็บินเข้ามาปุ๊บบินเข้ามาก็มารวมแล้วก็เป็นสีเดียวกันหมดเมื่อกี้อาจารย์ดีก่อนอาจารย์ผมสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองผมสีนี้แหละสีไหนก็ได้แต่ปฏิบัติเหมือนกันหมดก็ถือว่าใช้ได้แล้วพระพุทธเจ้าเดินไปในหลุมเดินในคูดไม่ติดพระพุทธเจ้านั้นไม่ติดในลาภสักการะไม่ติดในรูปไม่ติดในเสียงไม่ติดในรสท่านละได้แล้วท่านปฏิบัติไปแล้วอันนี้ก็เรื่องของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโยมการปฏิบัติเนี่ยทีนี้เมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องปัญญาเนี่ยโยมมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อละความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ตัดตรงนั้นเอาไว้ละความโลภความโกรธความหลงมีอย่างนี้มีไว้ทางนี้เมื่อกี้กับพระพุทธเจ้าก็พูดถูกถูกว่าเมื่อคนใดจะไม่ไปดูหมอจะไม่ไปหาสิ่งมงคลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้อาตมาก็ไม่อยากขัดข้อไม่อยากขัดข้อสุดแท้แต่เขาจะทำยังไงก็ทำแต่บุคคลใดที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นจะไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นจะไม่ไปจะเชื่อมั่นในตัวเองบุคคลที่เป็นบรรลุโสดาบันหรือว่ามีดวงตาให้ทำจะไม่เชื่อพวกนี้จะข้ามไปแล้วข้ามพวกวัตถุมงคลต่างๆอะไรทำให้ขายของดีอะไรก็อย่างนี้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปขัดคอเขาพุทธเจ้าห้ามพูดเราก็จะเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติในการกระทำของตัวเองบุคคลใดที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องเชื่อคนอื่นเหมือนกับเมื่อวันเสาร์นี้ผมแกะพระเยอะโยมอาจารย์มาอาจารย์เสกหรือยังเนี่ยพระเสกหรือยังเสกแล้วโยมคนแกะมันเสกแล้วเอางี้กันแล้วกันพระคุณเจ้าท่านอยากพูดเรื่องนี้ผมจะบอกให้ถ้าคนใดยังเกิมรถอยู่โยมนี่ล่ะปัญญายังล้าหลังอยู่เอากันตรงๆเลยดีกว่าให้มันปุ้งเลยอาตมาเปรียบเทียบท่านอาจารย์จรัญก็ดีท่านทองพันก็ดีจันเราดีพาเดินทุดงพวกเนี้ยมันพวกไฟเตอร์เหมือนกันบ็อกเซอร์ไฟเตอร์เหมือนนักมวยเหมือนกันพวกนี้เก็บคะแนนไปพาไปสร้างไปสำหรับอาตมาแล้วบอกว่าเรามันพวกไฟเตอร์มันพวกสัตว์ที่เดียวโอ่งเลยถ้าคนใดยังเจิมรถอยู่บุคคลนั้นปัญญายังล้าหลังทำไมประเทศญี่ปุ่นเขาไม่เห็นเจิมขายดิบขายดีพวกเราต้องมาเจิมหาเลิกออกโอ้โหบรรยายยังล้าหลังไปวันนั้นแต่ธรรมะก็ไม่พูดมีวันนั้นก็ถามผมว่าอาจารย์เสกแล้วหรือยังเสกแล้วโยมช่างโลกเสกแล้วแกะเสร็จแล้วอาตมาให้เสกเสร็จแล้วอาจารย์เบิกเนตรหรือยังเบิกแล้วโยมโยมเห็นไหมเห็นพระไหมนะเห็นแล้วอาจารย์นั่นแหละเบิกแล้วถามว่าใครเป็นคนเสกพระพุทธเจ้าได้โอ้โหจานเนอไม่อยากพูดตรงนี้เลยคนที่ตัดเทปแต่งเทปตัดทิ้งไปก็ได้นี่พูดให้โยมฟังให้เฉยมันยังไม่พูดก็ได้ใครจะไปเจอพระพุทธเจ้าอาตมาเคยคุยกันว่าผัวก็บอกว่าเสกหรือยังเสกพระพุทธเจ้ายังเมียก็หันบอกว่าใครจะไปเสกพระพุทธเจ้าได้เสกไม่ได้อาตมาก็เฉยอันนี้ก็เรียกว่าคนที่มีปัญญาแล้วเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อในสิ่งที่ทำหลุดพ้นแล้วจะไม่ข้องเกี่ยวกับของพวกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรโยมถ้ายังเชื่ออยู่ก็ปฏิบัติไปแต่ช้าหน่อยขอบอกแค่นี้นะถ้าโยมยังเชื่อพวกนี้ก็ยังไปช้าหน่อยยังรอเลิกอยู่ยังรอการทำอย่างนั้นอย่างนี้อยู่คำนี้อาตมาไม่ได้ในวัดหนองบัวพงวันนั้นหลวงพ่อชามรณภาพแล้วดูว่าจะเป็นวันเผา
จะเป็นวันเผากันนามาก็อยู่ในนั้นมีอีกคนหนึ่งเขาเอาจีวรหลวงพ่อเนี่ยไปเป็นโยมและอีกคนนึงก็บอกว่าท่านยังถือแบบนี้อีกหรืออาตมาก็นั่งอยู่ข้างๆอ่ะยังว่าโอ้โหขนาดนี้เฉลือว่ะเอาจีวรหลวงพ่อชาเนี่ยไปเสร็จแล้วล่ะอันนี้ไม่ได้ไปตำหนิหรือว่าไปดูถูกครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาไม่เกี่ยวโยมสองคนน่ะเขาเอาเศษจีวรเนี่ยไปและโยมอีกคนก็บอกว่าท่านยังถือสิ่งนี้อีกหรือเขาพูดตอนนั้นแหละโยมพูดตอนนั้นแล้วก็อาตมานั่งข้างๆบอกโอ้โหโยมคนนี้สงสัยจะพ้นแล้วเว้ยว่างั้นไม่ข้องเกี่ยวในวัตถุบางคนเชื่อในคำสั่งสอนของหลวงพ่อแล้วโยมมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องเนี้ยที่พูดเนี่ยบางครั้งเราแต่ก็ไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรถ้าเรายังยึดเอารูปพระก็ได้ไอ้พวกอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะไปตีพวกออกวัตถุบางคนแต่อาจารย์สมภพไม่ส่งเสริมนะไม่ส่งเสริมเอาของพวกนี้เข้ามาท่านไม่มีท่านไม่มีไอ้สร้างวัตถุบางคนจะสร้างเหรียญก็ดีเลยมันมีเฟซออกไปหน่อยหนึ่งมีใครได้แต่มาก็ดูเฟซผมดูนะครับผมดูเฟซอาจารย์สมภพอาจารย์เอกออกไปมีใครชุดหนึ่งที่ทำล็อกเก็ตออกมาแล้วก็ถูกเบรกกันอาตมาก็ดูก็เรื่องของเขาแล้วอย่างนี้ก็ไม่รับก็ดูแต่อาจารย์สมภพจะไม่ไปข้องเกี่ยวทีนี้มีอาตมาบอกว่าที่อาตมาบำเทศเมื่อมาครั้งที่แล้วว่าจะแกะรูปอาจารย์สมภพมาโยมแกะไปแล้วล่ะแกะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่กับทองพันนุ่นถามก็อันนี้ก็อาจจะลุกอำนาจครูบาอาจารย์ก็ได้หรือว่าอย่าคิดนะครับผมคิดกันมาว่าผมแกะพระอยู่ผมแกะพระอยู่แล้วผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ต่อไปเราก็คงจะคือผมไม่มีอะไรนะผมก็เลยนึกว่าแกะรูปอาจารย์กันแล้วกันว่างั้นเอามาไม่มีเงินที่จะมาสร้างศาลากับเหมือนครูบาอาจารย์ต่างๆอะไรเงี้ยเราไม่ไม้แล้วก็แกะรูปเหมือนมาเป็นตัวแทนของท่านแต่ถามว่าเหมือนไหมไม่เหมือนหรอกโยมไม่เหมือนหรอกเพราะอาจารย์สมภพก็ยังไม่เหมือนทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่เป็นสังขารุสติในอนาคตข้างหน้าเอาไว้กราบเอาไว้เป็นตัวแทนเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปอาจารย์สมภพ75แล้ว75แล้วก็ไม่เกิน20ปีเราก็คงจะจากโลกนี้ไปกันหมดมันก็จะเป็นอนุสรณ์ของคนรุ่นหลังให้กราบให้ไหว้กันสืบต่อไปเป็นสังขารนุสติเป็นระลึกถึงครูบาอาจารย์ต่างๆหรือว่าอีกหน่อยอาตมาวันนี้ก็พูดกับโยมว่าอีกหน่อยนะอีกหน่อยวัดไตรสิกขาเนี่ยหลังจากนานๆไปแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวกับโยมหรือว่ามากราบไหว้เหมือนกับครูบาอาจารย์ต่างๆที่มรณภาพไปแล้วเหมือนอย่างนั้นแหละเราก็มากราบมาไหว้อาตมาก็ยอมรับว่าก่อนที่เราครูบาอาจารย์ทุกรูปครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันต่อปีนี้สังขารไม่ค่อยดีเลยสังขารไม่ดีรู้สึกไม่ค่อยดีอนาคตข้างหน้าอย่างผมแกะพระตอนนี้ผมแกะพระทั้งหมดตอนนี้ประมาณสัก40กว่าองค์แล้วผมเริ่มใส่องค์ไหนผมก็จะแกะองค์นั้นองค์นั้นสารีบุตรโมกขลานะมาแล้วก็อัญญากนะวัปปะปัตติยะมหานามะภาษารีบุตรแล้วก็นันทิยะพระกิมีละผมแกะทั้งหมด40องค์แล้วพระไม้เนี่ยแกะไว้ทำไมแกะไว้เพื่อระลึกถึงกราบไหว้ทุกวันเรามานึกถึงว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้วประมาณ 2,000 กว่าปีเขายังกราบไหว้เลยโยมถ้าเราบางครั้งเนี่ยตายไปแล้วไม่ถึงปีเลยลืมแล้ว
ครูบาอาจารย์ทุกรูปบางองค์ตายไปได้สักปีห้าปีไม่มีอะไรแล้วไม่มีใครพูดถึงแล้วไม่มีใครมาแวะมาเวียนหาแล้วตายแล้วก็ลืมไปตายแล้วก็ลืมไปแต่บุคคลที่เราอ่านตามหลังนิยมมีกันอย่างแต่พระสารีบุตรก็ดีโมกขลักษณ์ก็ดีพระสิวะดีพระสังฆาจารย์ก็ดีเนี่ยเรายังกราบยังไหว้อยู่คนตายไป 2,000 กว่าปีแล้วอย่างพุทธเจ้าเราก็ยังกราบไหว้กันอยู่เออคนเขานั้นพวกนี้เขามีบารมีค้างเอออย่างครูบาอาจารย์จรัญเนี่ยครูบาอาจารย์นั่งนอนอีกหน่อยพวกเราพวกท่านก็จะต้องมีรูปอยู่ให้เขากราบเขาไว้ให้ลูกหลานอาจารย์ทองพันธ์ก็ดีอาจารย์ลาวีก็ดีที่มีผลงานค้างพาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่พาอย่างอาจารย์สมภพก็ดีอาตมาวันนี้ก็เข้าไปในครัวก็บอกอาจารย์สมภพมีบารมีมากเนาะอาตมาก็ไม่พูดอะไรหรอกมันก็มีบารมีมากแต่ท่านก็มีกรรมเราก็บอกนะท่านก็ป่วยอาตมาก็นึกว่าถ้าอาจารย์สมภพตอนนี้ถ้ายังพูดได้อยู่โอ้มันจะไปขนาดไหนเนาะพูดกับแม่ครัวก็ว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์เราก็ถือว่าใช้ได้อ่ะผมก็อนุโมทนากับครูบาเอกเลยแล้วก็ทุกรูปนี่แหละที่ว่ายังดูแลครูบาอาจารย์ไปได้ดีแล้วก็เดินตามทางท่านที่ช่วยการดำเนินของท่านเนี่ยไปให้ตลอดรอดฝั่งอาจารย์ท่านพบสร้างป่าก็ถือว่าสมบูรณ์ท่านอยากเห็นอัศราหลังเนี่ยให้มันล่วงไปได้ดีผมคิดว่าผมพูดวันนี้ผมก็พูดกับโยมว่าถ้าอาจารย์สมภพพูดได้เนี่ยพวกเราคงไม่ลำบากหรอกเว้ยว่างั้นถามโยมอะไรมั้งถ้าอาจารย์สมภพพูดได้ทุกวันนี้นะท่านพูดได้อะไรนั่นเนี่ยพวกเราคงจะไม่ลำบากแล้วทีนี้ท่านพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอาศัยบารมีโยมบารมีพระคนไหนก็ช่วยกันไปตามสภาพดีช่วงบารมีของท่านเนี่ยให้รู้ล่วงไปได้ดีอาตมาก็ดีใจนะที่พวกเราครูบาอาจารย์ทุกรูปเนี่ยที่มาช่วยท่านแล้วก็ท่านก็นั่งมองเฉยถามว่าท่านคิดไหมคิดท่านคิดแต่ท่านก็ยินดีกับเราว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่ทิ้งอ่ะที่ผมไม่เรียนหมอดูเพราะอะไรผมไม่เรียนหมอดูผมไม่เอาเจิมรถก็เจิมไม่เป็นบวชมา30กว่าปีเจิมรถไม่เป็นเจิมรถไม่ได้เจิมบ้านเพิ่งได้แต่ก็บวชมานี่ดูมันจะเป็น3หลัง30กว่าปีแล้วเจิมไม่เป็นโยมเจิมไม่ได้เจิมไม่เป็นเจิมให้หวยก็ให้ไม่ถูกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผมว่าผมจะเนี่ยผมไปอธิษฐานกับหลวงพ่อชาผมอยากเป็นนักเทศครูบาอาจารย์ทุกรูปครับท่านมองให้ดีแล้วท่านจะเห็นธรรมะตรงนี้หลังจากพระที่เล่นของขังก็ดีเล่นของศักดิ์สิทธิ์ก็ดีหรือว่าจะเป็นดูหมอก็ดีหลังจากมรณภาพไปแล้วลูกศิษย์จะหนีมัดไม่มีใครกลับมาอีกเลยไปหาใหม่พวกโยมนี่แหละอาตมาเห็นพอองค์นี้ดูหมอปุ๊บพอท่านมรณภาพตูมเข้าก็ไปหาอาจารย์อยากอาตมาดูหมอปุ๊บพออาตมาตายที่แรกก็เป็นลูกศิษย์อาตมาตายปุ๊บก็ไปหาทองพันดูทองพันดูต่อทองพันตายก็ไปหาอาจารย์จรัญต่อไปหาองค์ต่ออีกแล้วก็ทิ้งครูบาอาจารย์ทำไมอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าอิทธิปฏิหารก็ใช้ไม่ได้อนุแล้วก็อัตตนาปฏิหารก็จะอนุสาสนีปฏิหารอย่างครูบาอาจารย์ทุกรูปไปละอย่างครูบาอาจารย์ทุกรูปเนี่ยที่พาสอนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าฝากไว้เพราะของพวกนั้นมันไม่แน่มันไม่นอนไม่กีรังยั่งยืนเขาเชื่อก็ดีเขาไม่เชื่อก็มีปัญหาอย่างพวกที่แสดงนิดได้มีต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเราทุกรูปครับพวกเรานั้นก็เดินทางได้ถูกแล้วทําไมถึงว่าอย่างนั้นผมบอกว่าถ้าดูหมอนะโยมใครก็ได้ดูไม่เกิน30คนต่อวัน40คน
ไปไม่รอดแล้วแต่ถ้าเราเทศเนี่ยทางครูบาอาจารย์ที่พูดกับหลวงพ่ออะไรที่มาจากอะไรผมก็จำไม่พันคนหมื่นคนเทศทีเดียวจบเลยอันนี้ผมส่งเสริมพวกท่านนะแล้วก็ยอมรับพวกท่านเราควรถึงจะมีคนฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจก็แล้วแต่เราเทศมันต้องมีคนนึงอ่ะมันต้องมีคนนึงอ่ะที่เข้าใจธรรมะหรือว่าเป็นบารมีบางครั้งพูดเนี่ยไม่เข้าใจหรอกโยมอย่าไปคิดว่าฟังอาจารย์ทงแล้วจะเข้าใจธรรมะไม่เข้าใจบางครั้งไม่เข้าใจกับอาจารย์ทงพันอาจารย์จรัญหรือไปเข้าใจกับการปฏิบัติของตัวเองอย่างพระสมณเณรบัณฑิตเนี่ยโยมสมณเณรบัณฑิตอยู่กับพระสารีบุตรไปเห็นกวิดน้ำโอ้น้ำไม่มีหัวใจก็กวิดไปได้นอกเห็นก็สาวลูกศรเอ๊ะไม้ก็ไม่มีจิตมีใจก็เหลาได้นอกดัดได้นอกทั้งที่สี่ทั้งที่สามก็ลาสารีบุตรไปนั่งเข้าสมาธิดัดไปนั่งสมาธิบรรลุอรหันต์เลยบางครั้งพวกโยมเนี่ยไปเห็นอะไรต่างๆแล้วก็ประพฤติคนที่จะบรรลุทำได้คือหนึ่งฟังเทศคนที่ฟังเทศแล้วบรรลุได้รู้ธรรมะเนี่ยเป็นอุกติเตนโยยกหัวข้อขึ้นแสดงแล้วบรรลุเลยบรรลุธรรมะเลยอุกติวิปติเตนโยแนะนำไปไอ้พวกเนยะนั่งละกดลังแข็งไอ้พวกปัทภปรมะรอต่อชาติต่อไปทีนี้พวกอุกติจันดูพวกพาหิยะโยมอาตมาฟังโยมพูดกันวันนี้มาแต่ไหนมาจากเชียงใหม่โอ้โหพระคุณเจ้ามาจากเชียงใหม่เมื่อกี้เนี่ยเอาอาหารมาถวายเริ่มใส่อาจารย์จมพบมานานแล้วอยากจะเจอตัวอยากจะเห็นบางคนก็มาจากเมืองชนบางคนก็มาจากเมืองเทพบางคนก็มาจากภาคใต้บางคนก็มาจากทุกภาคนี่แหละรวมแล้วมหาอาจารย์สมภพเนี่ยโอ้อาตมาก็คิดอาตมาก็มาจากประจีนถ้าพวกเราไม่เลื่อมใสในตัวอาจารย์หรือว่าเคารพนับถือเนี่ยพวกเราไม่มาอาตมาก็ไม่มาเลื่อมใสด้วยคุณงามความดีท่านในธรรมะของท่านมาให้กำลังใจท่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองผมนึกถึงพาหิยะครับพระคุณเจ้าพาหิยะเนี่ยสำคัญตัวว่าเป็นพระอรหันต์อาจารย์สมภพก็พูดบ่อยอาจารย์ทองพันธ์ก็ชอบพูดวันนั้นผมพูดผิดอาจารย์ทองพันธ์ก็บอกพาหิยะที่ยืนกินลมเป็นอากาศกินขี้เป็นพักสารยืนสำเร็จสำคัญตัวว่าเป็นพระอรหันต์โอ้เรานี่เป็นพระอรหันต์แล้วเนาะพระอรหันต์แล้วคู่บารมีเก่าพระคุณเจ้าที่คู่บารมีกับพาหิยะเกิดไปเป็นเทวดาท่านอย่าลืมนะพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติตรงเนี้ยหรือจะเป็นใครก็แล้วมีคู่บารมีเก่าบารมีคู่กันเนี่ยที่จะส่งเสริมให้เรานั้นปฏิบัติธรรมไปได้หรือใครก็แล้วแต่ให้ลุล่วงไปดีๆนะหรือมาสร้างไปเลยมีกันทุกคนอย่างพระอริยะท่านก็บอกว่าเป็นเทวดามาโอ้หายแล้วเนี่ยเว้ยพวกเราเข้าใจผิดแล้วว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยว่าไม่ใช่เธอไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เธอยังไม่ได้เป็นอะไรเลยโน่นพระอรหันต์อยู่ในกรุงสาวัตถีหรือไงเนี่ยกรุงสาวัตถีเนี่ยนู่นพระอรหันต์อยู่นู่นเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นู่นอยู่หรือเมืองอะไรก็ไม่รู้นะพาหิยะเนี่ยเดินโยมเดิน 1,000 กว่ากิโลคืนเดียวถึงเลยเดินจากภาคเหนือถึงภาคใต้เลยเดินคืนเดียวถึงเลยไปถึงพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตพอดีเดินด้วยแรงศรัทธาเดินด้วยการประพฤติบัติไปของฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้มาแสดงแล้วก็พูดมาคำมันทนไม่ไหวพระอริยะอยากฟังธรรมะพระเจ้าท่านมีพยานอันนี้บอกกันไม่ได้พยานว่าเห็นกับสักตัวเห็นมา
เท่านั้นแหละสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ไปขอไปหาพระไตรบวชไปหาก็คนที่ไม่มีบุญบวชบวชไม่ได้โยมบวชไม่ได้พายะไม่ได้ทำบุญพระไตรไว้ก่อนเออแต่สำเร็จอรหันต์อยู่ไปหาพระไตรก็ไปหาพระบวชก็เลยถูกแม่ครัวถูกแม่งัวชนตายเออถูกแม่งัวชนตายพระก็มาคุยกันเออมาช้านี่แหละบุรุษคนนั้นน่ะแหละมาขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าถูกงัวฝีตายแท้ที่กองขยะพระพุทธเจ้าก็ไปถามพระว่าเธอกำลังสนทนาอะไรกันอยู่ว่างั้นนี่แหละคุยกันเรื่องมาช้าน่ะคนบุรุษคนนั้นน่ะถูกงัวจนตายแล้วว่างั้นพระเจ้าบอกว่าเธอจงไปเก็บกระดูกไปเผาเอาศีละเอามาทำเก็บสถูปไว้พายะไม่ทำให้เราลำบากใจเลยในเรื่องการแสดงธรรมในเรื่องตัดสรุเร็วอันเนี้ยพวกพาอันนี้เรียกว่าอยู่ในจัดอยู่ในพวกปัญญาอุกติตันอยู่ยกก็คือแสดงแล้วบรรลุเลยเพราะฉะนั้นโยมคนที่เดี๋ยวจะมาอยากพูดเรื่องนี้หน่อยนึงคนที่ตอนเนี้ยที่เป็นความเด็กเนี่ยที่ว่าเขาเป็นโสดาบันเป็นกันนาคามีเลยแล้วถามว่าคนที่จะบรรลุโสดาบันได้หรือว่าเป็นอนาคามีได้ไม่จะเกิดมาเลยต้องมีครูบาอาจารย์สั่งสอนว่าคนคนนี้เป็นลูกศิษย์ใครเออต้องจำไว้นะเดี๋ยวจะไปถูกเขาหรอกคนคนนั้นจะต้องมีครูบาอาจารย์สั่งสอนคือพระสงฆ์นี่แหละเป็นลูกศิษย์ใครลูกศิษย์อาจารย์ธงลูกศิษย์อาจารย์ทองพันธ์ศิษย์อาจารย์หรือพระทุกรูปนั่งอยู่เนี่ยเขาจะต้องมีครูบาอาจารย์คนนั้นสั่งสอนถึงจะเป็นได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บเป็นอนาคามีเลยเป็นโสดาบันเลยต้องมีคนแนวทางต่อไปอีกถึงจะไปได้นี่ไม่รู้เราเกิดมากับเป็นอนาคามีเลยมันไม่ใช่จะต้องมีคนครูบาอาจารย์สอนอันนี้ผมก็เลื่อมใสนะครูบาอาจารย์ทุกรูปเราศึกษาในทางพระไตรปิฎกก็ดีผมอ่านทุกวันนะวันนี้วันแต่มีเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้อ่านเมื่อเช้าไม่ได้อ่านตื่นมาตีสองกว่าแล้วก็เลยเก็บเครื่องมือเก็บนั่นเก็บนี่เก็บทำอะไรทุกอย่างเอาไว้เพื่อมานิเพนี่แหละไม่ได้อ่านทุกวันอ่านเพื่อให้รู้แนวทางการประพฤติปฏิบัติอ่านวันละสามหน้าห้าหน้าอ่านพระไตรปิฎกครับอ่านถ้าเราไม่อ่านเราจะไม่รู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติหรือไม่มีแก่นสารในหรือจะไม่หลงทางอ่ะถ้าเราอ่านแล้วไม่หลงครับพระคุณเจ้าไม่หลงทางมีทางเดินไปแล้วเกาะทางเดินไปเรามีทางเดินในการประพฤติปฏิบัติเราอ่านแล้วก็จดเออผมเนี่ยทุกวันนี้นอนกับในที่นอนเจ้าวาดทุกรูปหาความเรียบร้อยไม่มีเต็มหมดเลยห้องผมพระไตรปิฎกนอนอยู่ข้างๆเลยตื่นตีสามขึ้นมาก็นั่งสมาธิตีสี่ขึ้นมาแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกอ่านได้กี่หน้าก็แล้วแต่ชั่วโมงหนึ่งมั่งครึ่งชั่วโมงมั่งอ่านแล้วก็ถ้าเราพอใจตรงไหนเราก็จดไปจดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมเริ่มใส่ในธรรมะของพระมหากัสสปะเห็นอาจารย์เสาปะจีวรวันนี้เห็นอาจารย์เสาด้วยแต่อะไรปะจีวรโอ้ท่านต้องใส่จะลูกศิษย์มหากัสสปะละมั้งบ้างยังมีอยู่ครับในเฟซบารมีคงจะเป็นลูกศิษย์กำลังปักผ้าจีวรใช้ยินดีในจีวรเก่าๆในปะแต่ก็ไม่เป็นไรจะปะหรือไม่ปะก็ไม่เป็นไรโยมอันนี้เป็นความสุขของพระอย่างมหากัสสปะเนี่ยโยมในทั้งหมดธรรมมหากัสสปะคือหนึ่งไปเจอพระพุทธเจ้าไปเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชให้เธอจงฟังธรรมโดยเคารพฟังธรรมโดยเคารพมหากัสสปะฟังธรรมโดยเคารพ
ประพฤติน้อมอ่อมตนต่อภิกษุทุกรูปแม้กระทั่งบวชใหม่สามเธอจงปฏิบัติธรรมมีสติทุกเมื่อแต่พวกแค่นี้แหละแต่พระพุทธเจ้ามหากัสสปะก็ไปปฏิบัติเป็นบรรลุพระโสดาบันและในกระบวนพระมหากัสสปะนี้พระพุทธเจ้าจะยกย่องบ่อยแม้กระทั่งปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะก็ยังมาเผานะก็ยังมาเผายังมาประชุมเพลิงพระพุทธเจ้ารอกันอยู่นี่แหละบางครั้งพระคุณเจ้าครับทุกรูปเราจะเอาคุณธรรมของใครเราจะเดินตามอาจารย์องค์นั้นองค์นี้หรือจะพระองค์นั้นองค์นี้ก็สุดแท้แต่ท่านเราก็ปฏิบัติตามไปอย่างอาจารย์สมุปการปฏิบัติตามไปเกิดมาไม่มีอะไรผมบอกว่าคนเกิดมาในประเทศไทยที่จะมีเงินซื้อที่ได้เป็นบรรพันไร่ที่ไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเอาไว้ให้เป็นแนวทางแก่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่มีหาไม่ได้บ้างหาไม่ได้บ้างฮะหาไม่ได้ก็มีอาจารย์เนี่ยเทศมาก็หาเงินไปเทศมาก็ช่วยวัดไปสร้างวัดสร้างบ้านสร้างไปต่างๆนานาเนี่ยถือว่าท่านก็ประสบความสำเร็จในชีวิตอาตมาคิดอย่างนั้นนะโยมคิดแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกรูปครับไม่ใช่ผมสอนนะผมไม่สอนหรอกเราจะยึดธรรมของใครเนี่ยให้เป็นประพฤติแนวปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆบางครั้งมันไม่พ้นหรอกชาตินี้มันไม่พ้นชาตินี้ก็ชาติหน้าต่อกันต่อไปใหม่เพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละองค์เนี่ยปฏิบัติมามันไม่เหมือนกันบารมีเรายังไม่เต็มโยมก็เหมือนกันปฏิบัติไปทานทำเรื่อยไปทำเลยไปทานทำเลยไปบริจาคทรัพย์รักษาศีลภาวนาเรื่อยไปแต่พระพุทธเจ้าก็บอกอย่าว่าบุคคลในถ้าไม่มีบารมีเลยไม่มีบารมีเลยปฏิบัติ7เดือน7ปี7วันสามารถที่จะอย่างต่ำเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันได้โยมเพราะฉะนั้นโยมก็อย่าไปคิดมากว่าการปฏิบัติเราไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเราไม่ได้บวชมาเพื่อดังนั้นเราไม่ได้บวชมาเพื่อเอกลาภหรือว่าเราไม่ได้บวชมาเป็นเจ้าอาวาสเบื่อเพื่อความหลุดพ้นแต่พูดถึงเรื่องมันก็จบไม่มีอะไรโยมไม่มีอะไรอีกหน่อยเราก็เหลือกระดูกแล้วก็ตายจากไปอันสังขารมันท่านโยมท่านอีกหน่อยเราก็จากโลกนี้ไปแล้วเราก็จากตากไปจากกันไปอีกหน่อยก็อาตมาก็คงไม่มานั่งอย่างนี้อยู่หรอกคงไม่มาแล้วก็หายตายจากไปแล้วก็เกิดชาติใหม่ถามว่าเกิดใหม่ไม่เกิดเกิดใหม่ก็เกิดเป็นคนอีกแล้วเกิดเป็นคนบวชเพื่อความหลุดพ้นแล้วโลมจะมาเอาอะไรกันถามว่าจะมาเอาอะไรกันโลมเอาไม่ได้พระก็เอาไม่ได้อาตมาก็เลยไม่ก็คิดอะไรมากมายทำไปทุกวันนี้บวชมาก็ผมก็ไม่มีอะไรไม่มีเงินเปลือกไม่มีเงินเดือนลดตำแหน่งอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งก็ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งไม่สนใจมันมีอะไรแล้วก็ทำบารมีแต่ไปอาจารย์นี้ก่อนมีพระองค์หนึ่งท่านทำไมถึงดำนักล่ะอาจารย์โอ้ยกับพระทำงานไปทำงานก็ดำไปคำยอมเพราะฉะนั้นอาตมาก็แต่สรุปแล้วแผ่วมากก็ขออนุโมทนาแก่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่มาสร้างบารมีเหล่านั้นคงจะยังไม่พ้นกันหรอกยังจะต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกเราก็จะยึดแนวทางตามที่เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะบาปใดที่เรายังนั้นยังไม่หมดกิเลสเราก็ยึดเกาะตรงนี้เรื่อยไปสร้างบารมีเรื่อยไปอาจารย์จรัญก็ดีอาจารย์อะไรต่างๆที่เปิดทุกดวงทั้งปีก็พาเดินไปเดินไปพาลูกศิษย์ลูกหาเดินไปไอ้ผมมันไม่เคยมีผมก็อยู่ของผมไปถึงอยู่ไม่ได้ไม่มีลูกศิษย์ผมเอาตัวผมรอดไปผมอธิษฐานขอให้ไงให้มันตายได้เพื่อสมณะผมก็บุญใจแล้วผมไม่ได้คิดอะไรมากตายเป็นพระก็บุญหัวแล้วอย่าให้เป็นตายอย่างอื่นแล้วนะแล้วก็พาไปพาไปเป็นกำลังใจให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาไปพากันไปแม้กระทั่งโยมก็เหมือนกันเนี่ยที่มาสร้างก็ดีที่อาจารย์สมภพทำเนี่ย
ท่านอยากเห็นผมรู้ท่านอยากเห็นใครก็แล้วแต่ทำอะไรก็อยากจะเห็นประสบความสำเร็จอาจารย์ก็ต้องก็จะมีกำลังใจว่าพระก็ไม่ทิ้งลูกหาสื่อลูกหาก็ไม่ทิ้งญาติโยมก็ไม่ทิ้งขาดเหลืออะไรก็ช่วยกันโยมช่วยกันทำช่วยกันทำให้มันลุล่วงไปได้ดีคนทำมากทำน้อยไม่จำเป็นจะต้องทำเสมอออกหน้าออกหลังไม่จำเป็นขอให้ได้ทำศาลาก็ได้คนก็ยกถัดตรงนี้ไอ้คนทำตอกเสาเข็มมาก็อย่าไปน้อยใจถ้ามันไม่มีเสาเข็มมาไอ้ศาลาก็ขึ้นไม่ได้ศาลายกถัดก็ขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีเสาฝาก็มีไม่ได้ถ้ามันมีฝามันก็ไม่มีราคาไม่ได้มันเหมือนกันหมดเหมือนกับแม่ครัวก็เหมือนกันแม่ครัวก็เหมือนกันเราไม่ได้มาบวชเขาก็อย่าไปน้อยใจแต่ว่าเราไม่ได้บวชมานั่งสมาธิกับเขาไม่เหมือนกับคนที่มานั่งในบุญมากกว่าพระโยมเหมือนกันนู้นที่ฉันได้เป็นเมื่อก็มันจะไปอิจฉาพระท่านนู้นท่านก็บวชไปแล้วท่านก็จะมีหลุดพ้นไปว่ามันก็เหมือนกันกับเหมือนกับคนเนี่ยโยมจะเป็นตรงหน้าก็ดีจะเป็นตรงฟันก็ดีตรงปากก็ดีตรงขอให้เป็นสังขารเราเนี่ยให้มันดีเป็นมือกับมือให้ดีเป็นปากกับปากให้ดีเป็นตากับตาให้ดีเป็นแขนเป็นเท้ากับเท้าให้ดีเป็นอะไรก็แล้วแต่ในตัวเราเนี่ยเป็นให้มันดีพอแล้วโยมไม่ต้องเอาอะไรมากเป็นอะไรก็ได้เป็นให้มันดีจบแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเป็นดีถ้าอย่างเท้าก็โอ๊ยเราลำบากเป็นเท้ามันก็ต้องมีเท้ามันจะมีตรงหัวไม่ได้มันก็ตอนนั้นเราก็จบไม่คิดอะไรมากมายเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์ทุกรูปผมมันไกลท่านมันไกลบางครั้งก็มามั่งไม่มามั่งก็สุดแต่คนไหนใกล้ก็ช่วยทำกันไปให้คนไกลก็ได้แต่มองไปอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่ก็เอาใจช่วยอยู่นะโยมนะแต่มาก็ไม่ได้ติดคนไหนใกล้ก็ช่วยประคบประหงมมาดูมาเลยให้งานนี้มันลุล่วงไปดีๆให้สิ่งใดที่อาจารย์ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเนี่ยให้พวกเราก็ช่วยกันส่งเสริมและพระพุทธเจ้าก็ฝากธรรมะไว้กับพวกเราว่าให้พาประพฤติปฏิบัติเทศสั่งสอนโยมเนี่ยให้มีการประพฤติปฏิบัติชอบเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องภาวนาก็มีเท่านั้นแหละโยมก็มีแต่ก็สอนไปทางนี้เขาวงอื่นก็อาจจะมีอะไรมากมายแล้วก็เรื่องของเขาเราก็ยึดทางเนี้ยพาโยมไปไม่หลงทางคนดีไม่ดีดูตอนจบชีวิตครับโยมก็เหมือนกันมีพระก็ใส่บาตรไปท่านจะยังไงก็เรื่องท่านเราก็ใส่บาตรไปช่วยส่งเสริมทางพุทธศาสนาไปให้มันลุล่วงไปได้ดีขอฝากไว้นะโยมนะทุกลูกเพราะว่าความตายมันไม่แน่กลับไปนี่จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ช่างมันแต่ก็ไม่ต้องห่วงกันธรรมาก็ไม่ห่วงนะก็ไม่ห่วงกันตายก็คือตายไปตายแล้วเราก็เกิดใหม่เพราะว่าคนที่มีการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของแล้วมีสติมีศีลมีสติมีสมาธิคงไม่หลงตายพวกโยมก็เหมือนกันนะขอฝากอีกนิดนึงคือโยมก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันทุกรูปนะผมไปเยี่ยมพระก็ดีไปเยี่ยมใครก็ดีนึกสงสารถ้าเห็นอย่างพวกเราก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนโยมตายแล้วถูกก็รัดแขนรัดมืออยู่ในโรงพยาบาลแล้วทุรนทุรายหรือว่ามีความแบบว่ายังทิ้งโลกไม่ได้ยังทิ้งโลกไม่ได้ไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันจะลำบากมันจะลำบากนะผมไปเห็นมาอย่างผมก็แปลกเหมือนกันนะอย่างโรงพยาบาลชาเนี่ยนอนหายใจลมหายใจเข้าออกโอ้หลวงพ่อก็เทศมานานเนาะประพฤติปฏิบัติก็มานานเนาะนอนปฏิบัติตั้งหลายปีแบบนั้นสบายท่านไม่ต้องห่วงอะไรแล้วท่านก็นอนลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ปฏิบัติจนท่านมรณภาพเพื่อแค่นั้นก็แล้วกันแล้วก็มาเห็นอาจารย์สมภพอีกมาเห็นอาจารย์สมภพมาเอกแกก็สอนเนาะแกก็อบรมปฐมพยาบาลเนาะท่านก็มีธรรมของท่านท่านก็ใช้มอง
ท่านพูดไม่ได้ท่านโยมอย่าลืมนะความรู้สึกท่านมีผมบอกครูบาอาจารย์ทุกรูปครับความรู้สึกท่านมีความลึกซึ้งท่านมีจิตใจท่านก็เหมือนเราทุกอย่างเพียงแต่ว่าท่านพูดไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ท่านมีธรรมของท่านท่านมีธรรมของท่านในการประพฤติปฏิบัติท่านก็ดูเราใจใจท่านก็ปฏิบัติไปกี่ปีแล้วอาจารย์ท่านพบป่วยตั้งแต่48จนกระทั่งทุกวันเนี้ย48เนี่ยท่านก็มีธรรมรักษาตัวท่านพวกเราก็ช่วยเอาตัวท่านท่านก็ดูแทนท่านโยมสรุปเวลากราบอาจารย์สมภพนะแล้วโยมก็อธิษฐานนะอธิษฐานทุกครั้งไปผมก็บอกทุกครั้งไปกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เพ่งจิตไปในตัวท่านทำจิตเลื่อมใสในตัวท่านแล้วท่านก็อาจได้โยมหรือว่าองค์ไหนก็แล้วแต่สักวันหนึ่งครูบาอาจารย์ทุกรูปกับผมไปได้มาจากหนองว่าผมกับหลวงพ่อชาแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติปิดท้ายรายการที่เขาบอกว่าจิตเชื่อมจิตได้ไหมบางคนก็บอกไม่ได้ได้โยมจิตเชื่อมจิตเนี่ยได้แต่จิตเชื่อมจิตตรงนี้มันต้องเป็นสัมมาทิฏฐิบอกเท่านั้นนะมันทำไมถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกแล้วท่านจะเห็นเรื่องการเชื่อมจิตระหว่างจิตพระพุทธเจ้ากับจิตสาวกแต่ถ้ามันมาเชื่อมแบบนี้แบบโลกนะไม่ใช่อันนี้เชื่อมได้แล้วท่านจะเห็นหรือบางครั้งบุรมีท่านจะเห็นท่านจะมาแสดงธรรมต่างๆหรืออะไรต่างๆนี่คือว่าท่านกราบแล้วท่านก็เพ่งจิตไปในที่ตัวอาจารย์สมภพกับที่เฉยแหละและท่านจะถ้าบารมีคู่กันแล้วท่านจะเห็นธรรมะจากอาจารย์สมภพขอสรุปนะเขาบอกแค่นี้เพราะฉะนั้นกระผมก็ขออำนวยอวยพรให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปในการประพฤติปฏิบัติจุดมุ่งหมายของเราเป็นเช่นไรเราก็จะให้จุดมุ่งหมายของเรานั้นลดน้อยถอยลงไปอย่าให้มันลดน้อยเรามุ่งมั่นมรรคผลนิพพานที่ผมพูดว่าผมไม่เดินกับท่านหรอกทองพันผมจะรีบไปนิพพานแล้วนะจุดมุ่งหมายของเราไปมรรคผลนิพพานอย่าให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันลังหรือว่าให้เราหยุดเดินให้เราหยุดเดินมรรคผลนิพพานเราจะเกาะทางนิพพานเนี่ยให้มันจุดจบในถึงบรรปลายชีวิตอย่าให้พยามาเนี่ยมาดนจิตดนใจให้เรานั้นมีใจท้อถอยในการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่มันได้มามันต้องมีการลงทุนกันโยมนั่งสมาธิปวดหลังโอ้ยพระพุทธเจ้าว่าจะได้มามันขนาดไหนโยมเดินจงกรมหรือว่าเดินทุดงร้อนอะไรเงี้ยมันต้องมีการลงทุนทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ขออวยหมวยอวยพรในพระทุกรูปจงประสบกับความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติอยู่กันไปจนแก่ตายทุกรูปไปละอย่าได้สืบออกไปแม้กระทั่งบรรดาญาติโยมก็เหมือนกันเราบวชบารมีไม่ได้อย่างท่านเราก็ส่งเสริมท่านต่อไปตักบาตรทำบุญที่บ้านไม่มีทำบุญพระมาใส่บาตรเราก็สวดมนต์ไหว้พระนึกถึงคุณพระรัตนตรัยบางครั้งเราก็มีพระบิณฑบาตไม่บ้างเราก็สร้างบารมีเรื่องไปทำบุญทุกครั้งก็อธิษฐานได้ไปเกิดชั้นหน้าชั้นใดคอยเจอมรรคผลนิพพานมีดวงตาเห็นธรรมได้เติร์ดทุกภพทุกชาติไปยอมทำไปสร้างบารมีไปเรื่อยๆมัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำไปอย่างเนี้ยสักวันหนึ่งบารมีเราเต็มชาตินี้ไม่เต็มชาติหน้าเอามันต่อไปให้มันลุล่วงให้มันถึงดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะประสบดวงตาในเห็นนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ
สามสาธุสามทุ่มเลยสาธุอนุโมทามิสาธุพุทธาสุโพธิตาสาธุความตรัสรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้าสาธุธรรมะสุธรรมตาสาธุความเป็นธรรมดีจริงของพระธรรมสาธุสังฆสุปฏิปฏิสาธุความปฏิบัติดีจริงของพระสงฆ์อโหพุทโธพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหธรรมโมพระธรรมเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหสังโฆพระสงฆ์เจ้าน่าอัศจรรย์จริงอาหังพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสารนังคัตตาข้าพระเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาข้าพระเจ้าขอแสดงตนว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในที่จำเพาะหน้าพระภิกษุสงฆ์เอตังเมสารนังเขมังเอตังสารนามุตตมังพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอันเกษมพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเอตังสรณมาคัมมาสัพพทุกขาปมุจเยเพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งข้าพระเจ้าพึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงยะถาพลังจะเลยยหังสัมมาสัมพุทธัสสาสนังข้าพระเจ้าจะประพฤติซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมควรแจกกำลังทุกขนิสสารนัตเสวาภาคีนิสังอนาคเตขอให้พวกข้าพระเจ้าทรงมีส่วนแห่งพระนิพพานอันเป็นที่ยกตนออกจากทุกข์ในปัจจุบันอันใกล้ใกล้นี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี